d ดเคอเตรียมลดค่าเหนื่อยหวังอยู่กับปีศาจแดงทีมรักต่อไปสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับ5ในพรีเมียร์ลิกอังกฤษภายใต้การคุมของเอริกเทนฮากที่มีข่าวออกมาว่าพวกเขาเตรียมที่จะขายดาบิดเดเคอเนื่องจากนักเตะมีค่าเหนื่อยที่สูงทําให้การเงินของสโมสรไม่สมดุลอีกทั้งแมนยูอาจทํากําไรในการขายเดเคอออกไปในช่วงซัมเมอร์หน้าได้สําหรับเดเคานักเตะวัย31ปีรายนี้ จะหมดสัญญากับแมนยูในช่วงเดือนกร,รกฎาคมปีหน้าและยังไม่มีวิ่แววว่าสโมสรจะขอทําการขยายสัญญากับเขาโดยที่ผ่านมาเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ได้รับค่าตัวสูงที่สุดในโลกนับตั้งแต่ขยายสัญญากับแมนยูในปี2019โดยค่าตัวของเขาสูงเป็นอันดับ3รวมกับเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าดาวซันโวของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยมีรายได้สูงถึง375,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ตามหลังอันดับหนึ่ง คริสเตียโนโรนันโดที่ได้500 1 5 0ปอนต์ต่อสัปดาห์และมีเควินเดอบรอยที่ได้400 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เป็นอันดับสองอย่างไรก็ตามเดเคอาออกมากล่าวอย่างชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการที่จะอยู่ที่แมนยูต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูกาลโดยมีรายงานว่านักเตะชาวสเปนรายนี้ยินดีที่จะลดค่าเหนื่อยของเขาเพื่อแลกกับการที่เขาจะได้อยู่กับทีมเมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไป ซึ่งอาจช่วยทีมให้สโมสรลดการใช้เงินทุนได้จำนวนมหาศาล